สวัสดีครับมาพบกับณจุ้ยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาสอนการเติมเงิน AirPlay ด้วย iBanking นะครับสำหรับคนที่ชอบช้อปออนไลน์นะครับอย่างโดยเฉพาะอย่างผมนี่ Shopee นะครับ Shopee เนี่ยถ้าใช้ AirPlay เนี่ยก็จะใช้โค้ดลดได้เยอะกว่านะครับอย่างโค้ดส่งฟรีเนี่ย AirPlay ก็จะมีให้ถึง2โค้ดในขณะที่การชำระเงินช่องทางอื่นมีแค่โค้ดเดียวนะครับแล้วก็หลายครั้งเนี่ยมีส่วนลดแต่ต้องใช้การจ่ายเงินผ่าน AirPay เท่านั้นวันนี้เราก็มาสอนการเติมเงินผมใช้ iBanking ครับเพราะว่าก็คือคุณก็สามารถนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็เติมได้เนี่ยผ่านระบบไม่ต้องไปที่ตู้ ATM อะไรนะครับก็มาแรกก็โหลดแอป AirPay มาก่อนนะครับแล้วก็เปิดแอป AirPay ขึ้นมานะครับเปิดมาก็จะเป็นหน้านี้นะครับคือ AirPay เนี่ยมันไม่ใช่ว่าใช้ซื้อออนไลน์อย่างเดียวนะครับคุณก็สามารถไปซื้อพวกตั๋วหนังซื้อของอะไรได้นะครับอย่างตั๋วหนังอ่ะผมไม่รู้แน่ใจว่าช่วงนี้เป็นยังไงครับเมื่อก่อนมันจะมีลดส่วนลดให้ด้วยนะครับเติมเงินก็นี้ก็มีส่วนลดนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเป็นช่วงๆนะครับแต่วันนี้เราพูดถึงการเติมเงินอย่างเดียวนะครับแล้วก็มาเลือกที่ wallet นะครับตรง wallet นะ wallet หรือกระเป๋าตังค์เลือกเสร็จแล้วมันก็จะเปิดขึ้นมาใน my wallet นะครับก็คือเงินเราเนี่ยมีเงินอยู่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถถอนก็ได้โอนก็ได้นะครับก็อย่างนี้เรามีเพื่อนที่มีแอป iApay อย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถโอนเงินให้กันได้ด้วยนะครับแทนที่จะต้องไปใช้แอปธนาคารโอนถ้าใครมีนี้เราโอนให้ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับการเติมเงินมันจริงมันมีหลายวิธีนะครับแต่ผมเลือกใช้เติมด้วย iBanking นะครับผมจะสอนด้วย iBanking เพราะมันจะสะดวกในการที่เราทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านมือถือนะครับแล้วก็เลือก iBanking ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกธนาคารที่เราจะใช้นะครับอย่างผมเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้ครับ1 2 3 4 5 6ธนาคารนะครับตอนนี้ที่ iBanking กับ AirPay ได้นะครับอันนี้ผมเลือก BBL นะผมใช้ของกรุงเทพนะครับแล้วก็เราก็มาใส่จำนวนเงินนะครับระบุจำนวนเงินอันนี้ผมจะเติมให้ดู100นึงนะครับก็แต่แนะนำจริงก็อย่าไปเติมมากนะครับเติมแค่จะพอใช้นะครับจะไปซูหนังไปอะไรจะอะไรก็อย่าให้มันมากไปนะครับเพราะว่าถ้ามันอยู่มือถือนะผมไม่รู้ว่าถ้ามือถือหายเนี่ยมันจะวุ่นวายไงเพราะว่ามันถูกผูกกับเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับอาจจะต้องวุ่นวายนึงก็อย่าไปเติมเยอะนะครับเติมแค่พอสมควรครับอย่างจะซื้อของออนไลน์ก็กะกะว่าซื้อประมาณเท่าไหร่อะไรครับพอเติมเสร็จแล้วนะครับแล้วสังเกตครับเราเติมแค่ช่องนี้ช่องเดียวนะครับจำนวนชำระเนี่ยก็จะร้อยนึงก็จะขึ้นอัตโนมัติกับตัวที่เราเติมพิมพ์จำนวนเงินเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดคำว่าถัดไปถัดไปมันก็จะเด้งไปที่หน้าของตัวiBanking ของเรานะครับอย่างของผมใช้บัวหลวงครับก็จะขึ้นมาของบัวหลวงเลยนะครับแต่อันนี้ก็จริงๆก็เสียเวลานิดนึงนะครับมันก็ไม่ง่ายเหมือนตอนที่เราเข้าไปที่แอปธนาคารแล้วจ่ายตังค์นะครับมันต้องมาใส่ยูเซอร์ ID เรานะครับพาสเวิร์ดแล้วก็กดอันดับแรกใส่ user นะครับใส่ password แล้วก็ล็อกออนเข้าไปนะครับปั๊บมันก็จะขึ้นมาหน้าของบริไอบัวหลวง iBanking แล้วนะครับเราก็เลือกนะครับว่าเลือกบัญชีเราก่อนนะครับเพราะว่าบางคนมันมีหลายบัญชีนะเลือกเสร็จแล้วนะครับก็เลือกขั้นตอนต่อไปตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับเพื่อขั้นตอนต่อไปนะครับก็ดูหมายเลขก่อนนะครับปกติหมายเลขก็ต้องโทรศัพท์ก็ต้องตรงกันอยู่แล้วนะแล้วก็หน้าต่อไปนะครับก็จะบอกว่าบริการชำระปุ๊บๆนะครับเราก็เลือกขึ้นมานะครับเพื่อใส่ OTP ก็จะเด้งไปที่มือถือเรานะครับตามที่เราลงทะเบียนไว้กับ iBanking เรานะครับของแบงค์เราเสร็จแล้วพอเราใส่ OTP เสร็จเราก็กดยืนยันตัวตนนะครับหลังจากนั้นมันก็แค่นี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็จะบอกจำนวนเงินนะครับค่าธรรมเนียมเดี๋ยวนี้มันไม่มีอยู่แล้วครับออนไลน์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับเสร็จแล้วเราก็กดออกจากระบบแล้วก็กลับไปนะครับมันก็จะรอนิดนึงครับขั้นตอนพวกนี้มันจะรอนิดนึงแล้วมันก็จะกลับเข้ามาตรงนี้นะครับยืนยันว่าเสร็จสมบูรณ์แค่นี้นะครับก็เรียบร้อยแต่บางครั้งเนี่ยเคยเจอเหมือนกันนะครับปกติเนี่ยกดไปแล้วรอแป๊บเดียวนะครับเหมือนกับเครื่องกำลังส่งข้อมูลกันอยู่ก็จะขึ้นมาหน้านี้เลยแต่มันก็เคยมีนะครับตอนนั้นเติมให้ลูกสาวมั้งนึกว่าเติมไม่ได้ครับก็คือมันหน่วงนานเหลือเกินแต่ก็เรียบร้อยนะครับก็จะเติมได้ปกตินะครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับการเติมเงิน AirPay ด้วย iBanking นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องณจุ้ยโฟโต้ใน YouTube Channel ก็ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้สวัสดีครับผม